الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمد العبد ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم بهإن الله كان سميعا بصيرا وقال أيضا إنا أردنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายผมขอวะซียะห์ตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดญุมะฮ์ทุกท่านให้มีการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นสิบียงที่ดียิ่งแก่เราในขณะที่เราได้ไปพบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคุตบะฮ์วันนี้นั้นผมจะพูดถึงเรื่องอามานะห์นะเราแปลง่ายๆอามานะห์แปลว่าความรับผิดชอบซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของอามานะห์นั้นมีความหมายกว้างท่านอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิบนุกะซีรซึ่งเป็นนักอธิบายอัลกุรอานได้อธิบายคําว่าอามานะห์ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กําหนดเป็นฟัรดูกับเราทั้งหมดถือว่าเป็นอามานะห์ทั้งหมดถือว่าเป็นระหว่างฮักกุลอาดัมกับฮักกุลลอฮ์เป็นสิทธิระหว่างอาดัมกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิทธิทั้งหมดที่ระหว่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมนุษย์นั้นทุกอย่างถือว่าเป็นอามานะห์หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทิศนและอิบาดะห์อื่นทั้งหมดถือว่าเป็นอามานะห์ที่เบาจะต้องถูกสอบณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ทุกเรื่องเราต้องถูกสอบหมดเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าในเรื่องอิบาดะห์นะถ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่บกพร่องอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องไปเขาก็จะต้องโดนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการอาจจะลงโทษหรืออาจจะได้รับการอภัยโทษขึ้นอยู่กับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิทธิระหว่างเบากับอัลลอฮ์และก็ยังมีสิทธิที่ระหว่างมนุษย์ต่อพี่น้องของเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิทธิระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเราฝากของให้กับพี่น้องของเราพี่น้องของเราก็ต้องรับฝากเมื่อรับฝากแล้วจะต้องดูแลอย่างดีพร้อมกับคืนให้ในเวลาที่ได้ระบุไว้ในเวลาที่กำหนดไว้หรือเรื่องอื่นๆอันมากมายที่เกี่ยวระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ผมจะนำมาเสนอสัก 2-3 เรื่องที่ถือว่าเป็นอามานะที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์ทรัพย์สินนะเป็นอามานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมอบให้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาเราแสวงหาริสกีของอัลลอฮฺเราจะต้องแสวงหาด้วยวิธีการฮาลาลเราจะต้องหาด้วยวิธีการฮาลาลอันใดที่เป็นวิธีการฮารอมถือว่าเราผิดอามานะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแรงเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่แสวงหาทรัพย์สินอันที่ได้มาโดยมิชอบอันที่ได้โดยมาโดยไม่ฮาลาลอันที่ได้มาโดยฮารอมและขณะเดียวกันเมื่อได้ทรัพย์สินในทางฮาลาลแล้วเขาก็จะต้อง
ช้จ่ายไปในทางฮาลาลไม่ใช้จ่ายในทางฮารอมอะไรก็แล้วแต่ที่ฮาลาลยกตัวอย่างเช่นบริจาคให้คนยากจนเราเอามาจ่ายให้กับลูกกับเมียกับภรรยาถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่อันใดที่เราไปจ่ายในหนทางที่ฮารอมนะไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวเทคไปเที่ยวอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งที่ฮารอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นบาปเป็นการผิดอะมานะห์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงในเรื่องของทรัพย์ก็คือเรื่องที่ผมอยากจะพูดในวันนี้คือเรื่องมรดกเรื่องมรดกซึ่งถือว่าเป็นบททดสอบตัวฉกาจของพี่น้องเราครับท่านพี่น้องครับเพราะใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้จัดการมรดกหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นวาริสเป็นผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องมรดกนะอาจจะเป็นมรดกของคุณพ่อเขาหรือของใครก็แล้วแต่ที่เขารับผิดชอบหน้าที่เขาจะต้องรีบนะหน้าที่ของเขาจะต้องรีบจัดการในเรื่องมรดกอย่าได้ประวิงเวลานะปีหนึ่งก็แล้ว2ปีก็แล้ว3ปีก็แล้วจนกระทั่งผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกนั้นได้ตายจากไปบางทีบางเจ้านี่10กว่าปีกว่าจะได้ผู้จัดการมรดกจะแบ่งจนกระทั่งบางทีผู้จัดการมรดกก็ถือโอกาสไม่ไปกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามนะอาจจะเอาไปใช้ผลเป็นผลประโยชน์อะไรต่างๆนักมันสามารถทำได้นะสามารถผันได้ในเรื่องทรัพย์เพราะฉะนั้นเรามีให้เห็นในสังคมมุสลิมเราในเรื่องมรดกนะผมขอเตือนตัวเองและขอเตือนท่านพี่น้องครับในเรื่องมรดกนะครับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสังคมมุสลิมเราได้ยินว่ามีการฟ้องร้องขึ้นส่งขึ้นศาลเยอะแยะก็คือเรื่องของมรดกเพราะฉะนั้นมันตรงกับคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะห์แท้จริงทรัพย์สมบัติและลูกหลานของเรานั้นเป็นฟิตนะห์เป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ทดสอบเราเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เรารอดพ้นจากการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะงั้นในเรื่องมรดกเราต้องรีบนะเราอย่าคิดว่าเอ้ยผู้ตายนะเพิ่งจะตายเพิ่งจะไม่เกี่ยวฮะตายวันสองวันก็จัดการได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครบ้างที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาต้องการธุระเงินเราอาจจะไม่ธุระก็ได้ครับเงินเราอาจจะไม่ธุระแต่อีกหลายคนเขาอาจจะธุระก็ได้ซึ่งถ้าเราประวิงเวลาทำให้เกิดความรัชาอาจจะเป็นสุดผลเสียหายกับคนที่จะได้รับสิทธิ์ในเรื่องมรดกเหล่านั้นนะผมก็ขอเตือนนะครับอันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมของมุสลิมเราที่เกิดขึ้นมากมายนะครับอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของอามานะห์ก็คือเรื่องอามานะห์ของเรากับลูกของเรานะสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับลูกนั้นเป็นอามานะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นของขวัญกับเราเป็นริสกีกับเราและเป็นอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่เราจะทําไงทําอย่างไรให้ลูกของเราเป็นลูกที่ซอเลห์เราจะทำอย่างไรให้ลูกของเราเป็นลูกที่ซอแล้วอันนี้เป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งที่อัลลอฮ์ทรงมาทดสอบเราโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำให้ลูกของเราเป็นลูกซอแล้วเราก็ต้องเอารูปแบบจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจัดการกับระบบลูกของเรานะวิธีการจัดการผมอยากสรุปนิดก็คือเวลาเราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยนะเวลาเราเลี้ยงลูกของเราเวลาลูกเราได้สัก 3-4 ขวบให้ฝึกสอนอ่านอัลกุรอานนะฝึกอ่านกุรอานไปก่อนเลยครับ 4-5 ขวบนะฝึกอ่านอัลกุรอานสมัยผมเด็กๆนี่ผมอ่านกุรอานประมาณ6ขวบผมจำความได้เวลาผมจบป.4 กุรอานจบแต่เด็กสมัยนี้บางทีจบม.3 แล้วกุรอานยังไม่จบเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางสังคมนะครับในระบบครอบครัวไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทำอย่างไรให้ลูกเรานั้นอ่านอัลกุรอานทำอย่างไรให้ลูกเรานั้นได้เวลาแล้วละหมาดนบีสอนนะครับใช่ไหมครับ7ขวบให้ฝึกนะครับ10ขวบไม่ละหมาดให้ตีจัดเป็นกระบวนการตามรูปแบบของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
มันจะทำให้เราได้ปลูกฝังลูกของเราเป็นลูกที่ซอแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและเป็นเรื่องที่ไม่ยากถ้าเราเอาระบบอิสลามมาใช้เราอย่าประวิงเวลาลูกเราได้7ขวบก็อย่าพึ่งเลย10ขวบก็อย่าพึ่งเลยให้มันโตกว่านี้อีกนิดนึงเวลาละหมาดเวลาได้เวลาละหมาดก็อย่าพึ่งเลยเล็กมันยังเล็กอยู่นะให้มันโตอีกนิดนึงเรามักประวิงเวลานะกับลูกของเราเพราะงั้นเวลามันผลที่ลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาเวลาเราจะไปจัดการเขาตอนอายุที่อาการเบล็กแล้วอายุ15แล้วบางทีมันยากแล้วเพราะเขาโตแล้วเขาดื้อแล้วและยิ่งถ้าเขาอายุมากขึ้นกว่านั้นนะเราแก่ลงเราคนเป็นพ่อแก่ลงก็ยิ่งเป็นความยากลำบากในการจัดการลูกของเราเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการให้เล็กๆนะครับผมเองอัลฮัมดุลิลละห์ครับเวลาลูกผมเล็กๆผมพาเขาไปมัสยิดพาไปงานการกุศลของมุสลิมเพื่อให้เขาซึมซับอิสลามให้เขาซึมซับในสิ่งที่เราอยากจะได้และอัลฮัมดุลิลละห์ครับมันก็เป็นเนียมัดของอัลลอฮ์นะครับถ้าเราจะทำอย่างนั้นได้นะลูกเราก็อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเราพยายามที่จะประคับประคองเขาคอยดูแลเขาคอยสอนเขาคอยบอกเขาแล้วคอยป้องกันเขานะครับลูกของเราก็จะไม่เป็นลูกที่นะออกนอกแถวของเราก็อยู่ในกรอบของเราแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ก็จะเป็นลูกที่ซอเลาะห์ที่จะขอดุอาให้กับเราในขณะที่เราอยู่ในกุบฏนี่คือเป็นอามานะห์ที่สำคัญนะครับอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนาอาราดัลอามาตะอานัลสมาวาติวัลอัรฎ์วัลญิบาลฟะอะบัยนะอัยยะห์มินนะฮาวะอัชฟักนะมินฮาวะฮะมะลฮัลอินซานอินนะฮูกานะซะลูมันญะฮูลานะอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราได้มอบอามานะห์ให้กับชั้นฟ้าและก็พื้นแผ่นดินและขุนเขาแต่ว่าพวกชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินพื้นเขามันฟะอาไบนะอัยยะห์มินนะฮะมันปฏิเสธที่จะแบกอามานะห์อันนี้นะมันปฏิเสธที่จะแบกอามานะห์วะอัชฟักนะมินฮาและมันกลัวว่าจะเป็นภาระนะอามานะห์นั้นจะเป็นภาระวะฮะมะลัลอินซานแต่มนุษย์เสนอหน้าที่จะรับอามานะห์มนุษย์เสนอหน้าที่จะรับอามานะนะครับอินนะฮูกานะซะลูมันญะฮูลาแท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่โง่เขลาอัลเลาะห์บอกอย่างนั้นนะครับมนุษย์เป็นผู้ที่โง่เขลาที่จะรับอามานะต่างๆทั้งที่อามานะที่อัลเลาะห์ให้มานั้นเป็นความยากลําบากเป็นความยากลําบากนะอามานะไม่ว่าจะเรื่องละหมาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลเลาะห์และสิทธิระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันถือว่าเป็นเรื่องลําบากบรรดาชั้นฟ้าเหล่านั้นต่างไปเสียแต่มนุษย์รับเอามาแบกภาระรับผิดชอบแต่แล้วก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นนะครับในไทยกุฎบานนี้ขอเตือนว่าแม้กระทั่งว่า เราเองเนี่ยนะการที่มีตำแหน่งใหญ่โตนะการที่มีตำแหน่งเป็นอิหม่ามก็ดีเป็นอาจารย์ก็ดีเป็นพ่อก็ดีการที่มีตำแหน่งก็ถือเป็นอามานะแล้วก็หลายๆคนก็ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้เพราะงั้นอยากจะเตือนตัวเองแล้วก็เตือนท่านพี่น้องนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอามานะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรานั้นได้มีความพร้อมแล้วก็มีการที่รักษาอามานะอย่างสำคัญนะครับและพร้อมที่จะปฏิบัติอามานะให้ครบถ้วนกระบวนการนะครับเพื่อว่าเรานั้นจะได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการปฏิบัติอามานะระหว่างเรากับอัลลอฮ์และระหว่างเรากับพี่น้องมนุษย์นะครับอักุลุกอลิฮาดะวัสลอะซีมาลีวะลุกุมวะลิซาลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม